แล้วเราจะปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยกระแสเรื่องของการกุศลที่เป็นกระแสฮิตไปทั่วโลกตอนนี้ก็คือเรื่องของ Ice Bucket Challenge นะคะหรือว่าการราดน้ำเย็นใส่ตัวเองซึ่งก็เป็นโครงการาระดงค่ะเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะให้กาลังใจนะคะกับนักเบสบอลชื่อดังที่ป่วยเป็นโรคนี้แล้วก็กลายมาเป็นกระแสฮิตไปทั่วโลกแล้วรวมไปถึงประเทศไทยคะ่ะที่มีบรรดาคนดังใน ทุกแวดวงนะคะสาขาอาชีพมาร่วมแคมเปญน,นี้ด้วยไปชมภาพน่ารักนรักกันค่ะเริ่มกันที่คลิป ราดน้ำใส่ตัวเองของคริสเคนเนดีนะคะซึ่งเป็นนักกอล์ฟจากฟลอริดาคนนี้แหละค่ะเป็นต้นต่อที่มาที่ไปของไวรัลในครั้งนี้นะคะเขาเป็นนักกอล์ฟจากฟลอริดารับคำท้าจากญาติให้ทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์เพื่อการกุศลให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ได้ซึ่งคริสเคนเนดีก็เลือกบริจาคให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรค ALS เนื่องจากเขาเองนั้นมีญาติที่ป่วยเป็นโรคนี้จากนั้นก็มีการส่งคำท้า ต่อไปตามธรรมเนียมะคะ่ะให้เลือกมา3คนจนเป็นกระแสฮิตลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วนะคะแม้แต่บิลเกตที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะคะผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็ยังร่วมรับคำท้าแล้วก็มีการออกแบบอุปกรณ์สำหรับราดน้ำเย็นใส่ตัวเองด้วยรวมไปถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาขวัญใจชาวอเมริกันทั่วโลกเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านบอกว่า ปฏิเสธคำท้าของหนึ่งในครอบครัวแคนาดีแล้วก็เลือกอีกทางหนึ่งของกติกาของแคมเปญก็คือขอบริจาคให้องคอ์กรเป็นเงิน100เหรียญดอลลาร์สหรัฐแทนสำหรับประธานาธิบดีบารักโอบามาท่านคงกลัวหนาวเนี่ยนะคะส่วนในบ้านเราค่ะก็มีนางเอกยอดน,นิยมอย่างยาย่าอุรัสยานะคะรับให้เงินบริจาค1ล้านบาท กับาจากคุณสุภชัยเจรวนนท์ซีบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นเส้นเดียวกับคุณชาติชาติสิริพันธ์ค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่รับคําท้าจากพิธีกรข่าวไอทีแล้วก็โชว์การราดน้ําเย็นผสมน้ําแข็งถังใหญ่ทีเดียวแล้วก็บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ ทุนท่านเท้ามหาพรมเพื่อที่จะสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนซึ่งคุณชัดชัยก็บอกว่ามูลนิธินี้เป็นมูลนิธิที่ท่านทําบุญมาตลอดทุกๆปีอยู่แล้วเนี่ยนะคะซึ่งกระแสน,นี้ก็ถูกส่งต่อมาแล้วค่ะถึงคุณบรรทุนล่รรําซาผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยซึ่งขอรับคําท้าแต่ว่าขอเป็นแบบวัฒนธรรมไทย,ไทย คุณบรรทูลจะไปใช้น้ำมนต์9วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับไวรัลในครั้งนี้ก็คือไอซ์บั k เก็ต a ช l e เลนต์แทนค่ะค่ะดูแล้วก็ถือว่าเป็นภาพดีๆแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับสังคมนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมจะทําตามเนี่ยเอาถังเล็กๆหน่อยก็ได้เพราะเราจะเห็นภาพของความผิดพลาด <c oughs> ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะที่ใช้ถังใหญ่ๆใ,ให้เพื่อนเทล,ลงมาปรากฏ <c oughs> ว่าถัางลงมาโดนศรีรษะ <c oughs> ก็ทําให้ได้รับบาดเจ็บไปด้วยเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ